สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับนายชัยพลวิภาคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานั้นและก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่นายชัยพลได้เปิดใจหลังจากที่โดนคดีมีปัญหาภายในกลุ่มยูทูบเบอร์โดยได้มีปัญหาเข้ามาเยอะมากนายชัยพลก็ได้เปิดใจกับบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์ที่อ้อมร้อมในตัวนายชัยพลและก็ได้มีการถ่ายคลิปกันโดยนายชัยพลนั้นก็ได้เรียกยูทูบเบอร์มาถ่ายคลิปและรับฟังถึงปัญหาเพื่อที่จะให้ FC ของนายชัยพลนั้นได้เข้าใจโดยนายชัยพลได้บอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาและก็เรียกทุกคนมาถามว่าที่มาอยู่ตรงนี้นั้นต้องการมาอยู่เพื่อที่จะสร้างปัญหาหรือมาทำอย่างอื่นแต่สิ่งที่ยูทูบเบอร์บางช่องได้ร่วมกันทำถามว่ามันสมควรที่จะทำหรือไม่ถ้ามีความรับผิดชอบต่อตัวเองควรที่จะออกมายอมรับผิดต้องออกมาขอโทษเจ้าของเรื่องเขาก็จะให้อภัยและป้ายที่ติดอยู่หน้าบ้านยังมีข้อความที่อนุโลมอยู่แต่ถ้าหากมีคำว่าเด็ดขาดทุกคนจะไม่ได้ถ่ายผมเลยถ้ามันเข้าข่ายข้อกฎหมายหลักทุกคนจะไม่ได้ถ่ายผมเลย FC จะได้เข้าใจคนติดตามมากน้อยแค่ไหนในช่องของพวกคุณมันไม่เกี่ยวถ้าช่องคุณไม่มีคนรู้จ้างเขาก็ไม่เข้าไปดูพิมพ์ไม่ถูกเขาก็ไม่เข้าไปดูเขาเรียกว่าเซิร์ชหาดูทาง Google ถ้าพิมพ์ช่องไม่ถูกอยากจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นซึ่งผมต้องมีสติมากขึ้นทำไมผมจึงเลือกยูทูบเบอร์ที่ผมไว้ใจที่ผมสามารถที่จะคุยได้คุยเข้าใจสื่อความหมายได้ง่ายคนน้อยมันก็เข้าใจได้ง่ายแต่มันไม่ได้ไปโดยลำพังทำไมถึงไม่บอกทุกคนไปอะไรที่มันจำเป็นที่จะบอกทุกคนหมดก็ให้ไปหมดพอไปเยอะเป็นยังไงก็คือเกิดปัญหาไหมแล้ววันที่25ที่ผ่านมายังจำกันได้ไหมที่อัยการซึ่งดูแล้วมันวุ่นวายไปหมดไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเลือกที่จะไม่พูดผมไว้ใจทุกคนแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาก็เลยได้มีการเรียกมาถามทุกคนว่าที่มาอยู่ตรงนี้ต้องการที่จะมาสร้างปัญหาหรือมาทำอย่างอื่นหรือจะมาเอาความลับความลับนั้นไม่มีครับบอกเลยนะความลับไม่มีถ้ามาคุยกับผมมาคุยได้ผมเปิดเผยหมดอยากจะถามอะไรก็ถามได้ผมตอบได้หมดตอบตรงไม่มีอะไรที่จะปิดบังใครแม้แต่เจ้าหน้าที่ผมก็พูดความจริงหมดแต่สิ่งที่ยูทูบเบอร์บางช่องได้ร่วมกันทำมันสมควรที่จะทำหรือไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองคือออกมายอมรับผิดแล้วต้องออกมาขอโทษเจ้าของเรื่องเขาก็จะให้อภัยเขาจะได้ให้คำแนะนำเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อเจอเรื่องแบบนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่เก็บเงียบกูใหญ่กูเก่งกูไม่สนใจใครกูจะแฉแล้วจะแฉเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่จะแฉถ้าคิดว่า
ตลอดที่ผ่านมาพวกคุณนั้นมาอยู่กับผมไม่คิดเหรอว่าผมก็เก็บข้อมูลของพวกคุณเหมือนกันแต่ละคนไปไหนมีกิจการอะไรมีธุรกิจอะไรผมก็คงรู้หมดรู้หมดแต่ผมไม่พูดซึ่งหลังจากมีประเด็นนี้นั้นโซเชียลก็ได้หยิบเอาประเด็นนี้ออกมาพูดกันโดยได้มีโซเชียลท่านหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าเครียดอารมณ์เสียใส่ยูทูบเบอร์แต่เช้าออกอาการน่าเครียดเรียกยูทูบเบอร์ให้มาเข้าแถวถามเรียงตัวมาทำไมมีจุดประสงค์อะไรใครมีคลิปลับคลิปรอแชร์ไหมยูทูบเบอร์กลุ่มนี้ผมว่าโดยแท้จริงไร้ศักดิ์ศรีบางคนทำตัวเหมือนหมาเฝ้าถนนตกคำก็ไร้สดอยู่ถนนดูหน้าบ้านผู้ต้องหาไม่มีคอนเทนต์เหี้ยอะไรเลยปัญญาอ่อนมากรู้แหละพวกยูทูบเบอร์พวกนี้ต้องหาตังค์เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ไม่มีอาชีพอื่นให้ทำกันแล้วเหรอหรือถ้าทำมันก็มีคอนเทนต์อื่นเยอะแยะที่จะให้ทำมันน่าภูมิใจตรงไหนถ้าเป็นยูทูบเบอร์แล้วต้องมาเป็นขี้ข้าโดนผู้ต้องหาพูดจาสับโขกบางคนเป็นได้แค่ยูทูบเบอร์เกรด4รู้ไหมพวกคุณมีส่วนทำให้มันเกิดปัญหาในสังคมในบ้านกกอกหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าแกดูโจถุงดำเป็นตัวอย่างทำไมถึงโดนแฉเชื่อว่าไม่นานถุงปุ๋ยอย่างแกก็ต้องโดนเขาแฉจริงค่ะพวกมันไม่มีอาชีพอื่นให้ทำกันแล้วเหรอคนกลุ่มนี้ถึงยอมเอาศักดิ์ศรีเข้ามาแลกให้เขาโขกสับจิกด่าใช้เยี่ยงกับทาสเพื่อเงินตัวเดียวแท้ๆจนลืมคิดถูกผิดยูทูบทาสโดนเจ้านายอบรมไร้ศักดิ์ศรีสิ้นดีถูกต้องที่สุดในโลกเลยครับความลับไม่มีเพราะเท่าที่ผ่านมาไม่เห็นไอ้เนรับอะไรสักอย่างเลยแต่ละคนเขามาอยู่เพราะหลายเหตุผลบางคนเขามาหาข่าวเป็นสายข่าวบางคนมาหา FC ทำช่องไม่มีใครรักเธอยิ่งเขารู้ว่าเธอไม่ได้ดีเขาก็ยิ่งไม่รักเขาต้องเก็บความรู้สึกไว้ไงเพื่อจะได้มีตอนจบของคอนเทนต์และยูทูบเบอร์เขาจะมีเบื้องหลังเขาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายคิดดูเมื่อก่อนถ้าไม่มียูทูบเบอร์จะมีเงินไหลมาไหมยูทูบเบอร์เขาก็มีส่วนกระจายข่าววันนี้มากร่างใส่เขานิสัยเดิมได้เริ่มออกมาเรื่อยๆมึงจะตายเพราะยูทูบเบอร์นั่นแหละมันระแวงไปหมดตอนนี้กลัวนักสืบลับแล้วสิฮ่าฮ่าฮ่ากัดกันแล้วเก็บทรงไม่อยู่พวกที่ยังให้ว่าที่ฆาตกรข่มขู่ไร้ศักดิ์ศรีจริงๆ